รถบรรทุกตะขาบยกดำนะตัวนี้เป็นรถใช้ในไร่ในสวนการเกษตรอุตสาหกรรมก่อสร้างใช้งานได้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียวของคูโบต้านะเครื่องประมาณ 9.5 แรงนะครับมาดูภายนอกภายในกันเดี๋ยวรีวิวให้ลูกค้าดูนะครับกระบะก็ยังโอเคนะฮะมีผูนิดนึงตัวนี้นะนี่นะนี่หน่อยภายในก็เลอะปูนตัวนี้ขนปูนมาใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างมานะใช้ได้อะไรอเนกประสงค์นะครับแผ่นยางก็มีรอยฉีกขาดบ้างนะครับเป็นเก่าญี่ปุ่นมาเบาดับสตาร์ทง่ายนะครับเอาลองโชว์ระบบเลยกำลงยกดำไฮดรอลิกนะครับท่านใดสนใจโทรไปสอบถามได้ที่แท็กเตอร์แบ็คโฮ0816221299 0816221299นะครับลงเลยได้หมดนะครับเร่งเครื่องหน่อยอันนี้โลนะฮะโลถอยหลังไปโยกเร็วโยกเยอะก็ไปเร็วนะฮะน้ำหน่อย